ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5ตอนที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก02-354-8587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอัลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตการศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Owl Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า15ปีโทร0616359597 0616359597ฉีดให้ลื่นฉีดเพื่อป้องกันฉีดยืดอายุการใช้งานจะฉีดตรงไหนก็ใช้งานสะดวกด้วยเวลลอยเชลูสเปรย์น้ำมันคุณภาพสูงแทรกซึมได้ลึกถึงก้านและข้อต่อพร้อมยืดอายุการใช้งานลดการเกิดสนิมการเกาะติดจากฝุ่นข้อต่อโซ่ทนทานทนแรงกระชากได้ดีเยี่ยมช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานเลื่อยลวดโลหะและสายพานลำเลียงเวลลอยเชลูอันดับหนึ่งเรื่องการหล่อลื่นเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881บริษัท K Wonder Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเลือกเฟ้นแต่ของดีมีคุณภาพมาเสนอต่อผู้เล่นเป็นผู้นำเสนอสินค้าแปลกๆที่ดีจริงๆซึ่งผู้เล่นยอมรับและให้การเชื่อถือไว้วางใจในสินค้าสูงคุณภาพปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาอยู่คู่นักเล่นระดับไฮเอ็นมันเนิ่นนานบัดนี้บริษัท K Wonder Soundมีของดีมาให้ท่านเล่นอีกแล้วครับชื่อ Quadran Q-U-A-D-R-A-L Quadran
ลำโพงจากเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีมีลำโพงดีๆหลายขนาดหลายราคาให้ซื้อหามาเล่นกันซึ่งล้วนแต่เสียงดีวัสดุสูงคุณภาพฝีมือการประกอบประณีตทุกกระเบียดนิ้วเทคโนโลยีจากวิศวกรเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานชั้นหรูสู่ระดับเข้าเครือข่ายสมาคมไฮเอ็นมีให้เล่นทั้งชนิดบุกเชลและทาวเวอร์เชิญไปฟังลำโพงเยอรมันควาดรันที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ถามรายละเอียดที่023741876 023741876ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับฉันจะพาไปสู่ความฝันจงจับมือฉันไปกันทุกที่สู่โลกโสภาดาราโสภีแล้วเราจะมีความสุขนิรันดร์ในโลกความจริงลวงเรามีแต่เศร้าเฝ้ารบกับมารมีแต่ความทุกข์มีแต่พานประหัตประหารกันทุกเช้าค่ำตอนหนึ่งจากเพลงดวงตาพาฝันของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้ช่วยอุดหนุนรายการชาวเราแล้วก็อุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกตอนนี้ก็นอกจากวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกมีรุ่นที่เหนือขึ้นไปอีก
แล้วก็ลำโพงควาดันจากเยอรมันลำโพงโออาจากฟินแลนด์กำลังลดราคาสะบั้นหันแหลกมันเป็นโอกาสทองของท่านที่ควรจะคว้าไว้คือซื้ออุปกรณ์ที่จะมาเล่นเครื่องเสียงในราคาถูกนะก็นนแน่เชิญที่บริษัท K Wonder Sound อยู่ชั้น3อาคารพหลโยธิน Plus ปากซอยพหลโยธิน8ขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ฟังครับวันนี้ชาวเรารัติการพึงสดับด้วยเนื้อเพลงบางตอนของเพลงดวงตาพาฝันซึ่งปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปอชื่นประโยชน์ก็คงจะมองเห็นสิ่งรอบๆตัวนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายมากนะครับจึงเขียนเพลงตอนหนึ่งว่าในโลกความจริงลวงเรามีแต่เศร้าเฝ้ารบกับมารมีแต่ความทุกข์มีแต่พานประหัตประหารกันทุกเช้าค่ำที่ผมนึกถึงเพลงนี้ของปอชื่นประโยชน์นี่ก็เพราะเหตุว่าในช่วงนี้ท่านถ้าหากว่าท่านเป็นบุตุชนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งก็ย่อมจะต้องใฝ่หาอยากรู้ไอ้นนไอ้นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์ท่านก็จะพบกับสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่อยากมองเป็นสิ่งเศร้าหมองเช่นเราเปิดโทรศัพท์มือถือซึ่งเดี๋ยวนี้มนุษย์ทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือก็มีชาวบ้านพรรคพวกส่งภาพเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เราก็เปิดไปชมเข้าก็รู้สึกว่าไปเจอบางภาพต้องทำให้ลบทิ้งไปเช่นภาพมนุษย์เละหมดเหมือนหมูเหมือนหมานอนเรียงกันบนถนนยาวเหยียด นะภาพคนลากมนุษย์ลงมาจากรถแล้วให้หนำใจเดินเหยียบตัวมนุษย์เรียกว่าเหยียบตัวมันไปเลยเดินข้ามตัวมนุษย์ไประหว่างที่มันเหยียบลงไปนั้นก็เนื้อมนุษย์ก็ขยับตัวบิดเบี้ยวให้เห็นเหมือนอย่างเราเห็นไอ้ที่เขาบรรทุกหมูหมูที่ฆ่าแล้วนะมันก็เพละพละอยู่ในรถกระบะนั่นละสภาพนี้กระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นชาวเราก็ต้องลบทิ้งไปเลยเห็นแล้วก็โอ้โหสร้างความไม่สบายใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความสมเวทเวทนาเพราะฉะนั้นชาวเราก็อยากจะมาบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าญาติมิตรส่งภาพอย่างนี้มาเนี่ยท่านอย่าส่งต่อภาพที่มนุษย์นอนตายโน่นเหตุเกิดที่ไหนไม่ต้องบอกท่านก็ร้องอ๋อใช่ไหมขนาดนี้ยุทธภูมินรกอยู่ที่ฉนวนกาซาติดกับอิสราเอลนู่นโดยเฉพาะหลังล่าสุดยกวันนี้ดูทีวีตอนหัวค่ำเป็นภาพตึกโรงพยาบาลถูกจรวดถล่มค่อยๆยุบตัวลงมาเหมือนยังเห็นภาพตึก World Trade Center ที่อเมริกายุบนะก็ได้ความว่ารายงานว่าคนตายไป500อยู่ในโรงพยาบาลนั่นน่ะถูกถล่ม
จงบรรลัยจักรแล้วก็ต่างคนก็ต่างโทษกันว่าไม่รู้เป็นฝีมือของใครอิสราเอลก็โทษไอ้ฮามงฮามาดไอ้ฮามาดก็โทษอิสราเอลอะไรก็แล้วแต่เธอว่ากันเละเอาเป็นว่า มนุษย์อยู่ในโลกสิวิไลทันสมัยมากเขาเรียกว่ายุคดิจิทัลนะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปอยู่โลกอื่นทุ่มงบประมาณมากมายมหาศาลทุกประเทศส่งจรงจรวดไปสำรวจดาวนอกโลกแต่ในขณะที่ในโลกนี้เข็นฆ่าราวีกันผู้คนล้มตายมากมายนะนี่ละข่าวล่าสุดก็ได้ดูเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยถล่มโรงพยาบาลที่ฉนวนกาซาตายไป500ก็คงจะตายมากกว่านี้อีกอ่ะเขาประเมินว่าอย่างนั้นท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับท่านในเมื่อยุคนี้เนี่ยกล่าวกันว่าเป็นยุคซีวิไลเราพัฒนากันมานะทันสมัยทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายวิศวกรพยายามคิดที่จะให้มนุษย์เรามีความสุขที่สุดเช่นบ้านที่เป็นคฤหาสน์มีบันไดเดินขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเดินแล้วขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วเก้าอี้นี่มันก็ติดอยู่กับเราบันไดมันก็จะพาแพรบขึ้นไปคือไม่ต้องเดินขึ้นแล้วนะให้มนุษย์เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยพบกับความสบายลูกเดียวแต่ในขณะเดียวกันยุทธภูมิที่ไหนก็ท่านก็รู้อยู่แล้วจะเรียกอะไรอ่ะฉนวนกาซาอิสราเอลหรืออะไรก็แล้วแต่มันติดต่อเชื่อมกันไปหมดรบกันบรรลัยจักรแล้วก็อีกหลายประเทศก็กำลังคิดดูว่าจะเอายังไงกันดีเราจะเข้าไปร่วมวงกับมันด้วยหรือว่าจะสนับสนุนหรือจะถอยกำลังจะเรียกว่าเกิดสงครามโลกกันไปเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ทุ่มงบประมาณส่งจรวดไปสำรวจดวงดาวนอกโลกจะไม่อยู่ละโลกนี้นะปล่อยมันรบราฆ่าฟันบรรลัยจักรกันนี่ครับท่านเราได้รับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจกันเลยสมเพชเวทนานะว่าทำไมมนุษย์คู่กัดของเขาอ่ะก็ปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลซึ่งเมื่อคืนนี้ผมก็ได้เอาการสัมภาษณ์พลเอกชาติชายชุนทวันที่ผมไปสัมภาษณ์ตอนที่เกิด Black September เข้ามายึดสถานทูตอิสราเอลแล้วจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันนะนั่นก็คือกัญญาธมินเมื่อคืนก็เอาบทสัมภาษณ์มาเปิดให้ฟังกันแล้วเนี่ยขณะนี้มันเข้าเหตุการณ์กันพลวันพลเกไปหมดเลยเพราะนั้นก็ชาวเราจะพาท่านหลบลี้หนีสิ่งไม่สวยไม่งามไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งก็คือเพลงดวงตาพาฝันนะปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติประพันธ์ให้คุณดวงตาชื่นประโยชน์ขับร้องให้ท่านนึกภาพตามเพลงเขานะฉันจะพาไปสู่ความฝันจงจับมือฉันไปกันทุกที่สู่โลกโสภาดาราโสภีแล้วเราจะมีความสุขนิรันดร์ตอนนี้ก็นึกภาพว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยื่นมือมาแล้วก็จับมือเราแล้วก็จะพาออกไปสู่โลกโสภาดาราโสภีเอาสิท่านลืมเรื่องอื่นๆซะให้หมดนะ
ขอให้ในสมองมีแต่ภาพสวยงามเพื่อจะได้เป็นความสุขต้อนรับวันใหม่ดวงตาพาฝันครับท่านคือเพลงดวงตาพาฝันท่านได้ฟังที่ไหนเขาเปิดบ้างไหมก็คิดว่าคงไม่มีใช่ไหมเนี่ยรายการเพื่อนรัติการเนี่ยก็มีท่านผู้ฟังบอกว่าได้ฟังเพลงแปลกๆที่ไม่ได้ฟังที่ไหนแต่ว่าเพื่อนรัติการนี่ก็ไปขุดของแปลกๆมาเปิดให้ฟังครับชาวเราก็มีคำขวัญว่าหลากรสหลายลีลาและก็ตามใจผู้จัดอาจจะขัดใจผู้ฟังก็บ่แน่หรอกนายก็เลยได้มีของแปลกๆอย่างเงี้ยนะเข้าท่าดีไหมเพลงนี้ฉันจะพาไปสู่ความฝันนะจงจับมือฉันไปกันทุกที่สู่โลกโสภาดาราโสภีแล้วเราจะมีความสุขนิรันดร์เนี่ยนักประพันธ์นะท่านเขาเป็นผู้มีคุณต่อโลกนะเมื่อเราฟังเขามนุษย์เราเนี่ยในสมองเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะมาพาไปพบสิ่งสวยงามจินตนาการที่บันเจิดหรือไปสู่เรียกว่าภาพไม่สวยไม่งามในจินตนาการเพราะนั้นก็เมื่อฟังเพลงนี้เราก็นึกภาพว่ามีนารีสวยๆยื่นมือมาแล้วก็พาเราไปนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยชาวเราก็มีจินตนาการเชื่อมต่อก็
็ไปนึกถึงเพลงที่บอกว่าคืนหนึ่งนั้นเป็นคืนสวรรค์สว่างพี่ได้พาน้องนางพี่รมชมดาวพิงพราววาวาบนภาพบชาวเทวันสวยงามอารัมตานึกว่าเป็นวาสนาได้มาอะไรฟ้าอัมภัยอะไรเนี่ยนะเชิญชมพิรมนภางจนพาน้องนางหลงไปผ่านเมฆลำไลมาพบบึงใหญ่อโนดาดงามแถวเนี้ยเขาบรรยายได้ทำให้เรียกว่ามีจินตนาการกว้างไกลดีมากมาพบบึงใหญ่นะอโนดาดงามใส่ย้อยห้อยกิ่งทิ้งก้านลงน้ำสีครามบัวน้อยอารามงามหน้าพิรมถ้าคำเหล่านี้เนี่ยท่านเป็นลีลาภาษากวีมีการสัมผัสถ้อยคำส่งให้จินตนาการของผู้ฟังเนี่ยพบสิ่งสวยสิ่งงามนะคือมาพบบึงใหญ่อโนดาดงามใส่ย้อยห้อยกิ่งทิ้งก้านลงน้ำสีครามบัวน้อยอารามงามหน้าพิรมเสียดายมิทันเด็ดบัวสวรรค์ชมคืนนั้นสวรรค์ล่มพอมาถึงตรงเนี้ยท่านต้องนับถือนักดนตรียุคโน้นที่เขาสามารถจะเอาเครื่องดนตรีจริงผมเน้นนะเครื่องดนตรีจริงเพลงไทยสากลจากอดีตนั้นไม่มีไอ้ซินธิไซเซอร์ไอ้โอกงโอแกนไอ้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่เนี่ยไม่มีเขาพยายามที่จะผสมผสานเสียงเดี๋ยวท่านตั้งใจฟังพอเขาร้องมาถึงบัวน้อยอารามงามหน้าพิรมเสียดายมิทันเด็ดบัวสวรรค์ชมคืนนั้นสวรรค์ล่มทาราดาราดารันแล้วดนตรีก็จะมาทำเป็นเสียงเหมือนกับฝนฟ้ารุ่นมาเลยแล้วถึงจะร้องต่อไปตรงเนี้ยต้องยกนิ้วให้เขาว่านักดนตรียุคเก่าเขาเยี่ยมมากอ้าวเชิญฟังยี่ห้อทูลทองใจเมื่อวัยหนุ่มเสียงเขาเยี่ยมมากนะแล้วก็มีผู้ฟังบอกว่าเพลงที่ทูลร้องเนี่ยเหมาะเหลือเกินที่จะฟังกันในท่ามกลางความดึกหรือตอนรุ่งอรุณเอาสิท่านคืนนั้นสวรรค์ล่มI'm not afraid to die.
นพาน้องนางลงไปผ่านเมฆรำไรมาพบบึงใหญ่อโนดาดงามใส่ย้อยห้อยกิ่งทิ้งก้านคลุมน้ำสีครามบัวน้อยอารามงามหน้าพิรมเสียดายมิทันเด็ดบัวสวรรค์ชมคืนนั้นสวรรค์ล่องเสียงฟ้าเสียงลมนี่แหละครับท่านคือเพลงชื่อคืนนั้นสวรรค์ล่มก็เป็นไงดนตรีเขาทำดีไหมเอาอะไรตัวมิอะไรมีเสียงฉาบเหมือนฟ้าฟาดลงมานะเสียงเปียโนที่ใช้วิธีไล่คีย์กริ้งไปเลยผสมผสานกันกับกลองเกลิงนี่เป็นฝีมือของนักดนตรียุคนู้นเพลงไทยสากลเก่าๆดนตรีจริงทั้งหมดเลยนะแล้วก็เล่นพร้อมๆกันไปเลยแสดงว่าเยี่ยมมากนะครับท่านอ้าวว่ากันถึงว่าการขับร้องของยี่ห้อทุนทองใจในวัยหนุ่มเนี่ยเขาก็ร้องเพลงจากนักแต่งเพลงที่มีฝีไม้ลายมือเพราะนั้นก็มีความเป็นอมตะโดยเฉพาะเนี่ยซีดีแผ่นเนี่ยนะแม่ไม้เพลงไทยเขาอนุรักษ์ไว้ด้วยเพลงดีๆทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าขายอันดับนำของเขาของค่ายแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยก็คือบทเพลงที่ขับร้องโดยยี่ห้อทุนทองใจต้นฉบับอมตะทุนทองใจน่ะได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักร้องโดยการชักนำของเบนจามินนะหรือว่าตุ้มทองโชคชนะเป็นผู้ชักนำเข้ามาเบนจามินนั้นก็มีสมองอยู่สองซีกคล้ายๆคุณนครมงคลายนซีกหนึ่งนั้นแต่งเพลงร้องเพลงตลกโปกฮาเพลงรำวงอะไรเงี้ยอีกซีกหนึ่งจะสุขุมคัมภีรภาพซึ่งบางคนก็แทบไม่เชื่อว่าอ๋อคนคนนี้เหรอแต่งเพลงอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผลงานของเบนจามินเนี่ยได้ชื่อว่าราชาเพลงรำวงก็จะร้องเพลงสนุกสนานเฮฮากันไปเหมือนคุณนครมงคลายนแต่ว่าอีกด้านนึงเขาจะแต่งเพลงระเมียดละไมสุขุมคัมภีรภาพนะยกตัวอย่างเช่นเพลงปรารถนาหากแม้นเลือกเกิดเองได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนาแต่ตัวฉันเนี่ยขอตั้งสัจวาจาทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็อะไรอ่ะทำนองว่าเกิดมาก็เพื่อที่จะอะไรบ้างเขาจะเอาอกเอาใจคนรักของเขาหากร้อนผิวกายใจระทมตัวฉันเองเลือกเกิดเป็นลมเฝ้าอะไรอ่ะก็จำไม่ได้เอาเป็นว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ให้แม่นางเป็นอย่างนั้นให้แม่นางนะเช่นอะไรอยากเกิดมาเป็นสีแดงแต้มแต่งสองริมฝีปากคุณอยากเกิดเป็น
แป้งหอมกลุ่นรูปไร้เนื้ออุ่นจำไม่ได้ เขาเยี่ยมมากเลยคือเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงนให้กับคนรักของเขานะโอ้โหแต่งได้ดีมากเลยเอาสิจะให้ท่านได้สำราญกับเสียงในวัยหนุ่มของยี่ห้อทูลทองใจแล้วก็ดนตรีจริงดนตรีอ่อนหวานนุ่มนวลเพลงนี้ชื่อว่าปรารถนาเพลงชื่อปรารถนากับร้องโดยยี่ห้อทูลทองใจในวัยหนุ่มแล้วก็ผู้แต่งก็คือเบนจามินนะเบนจามินนี่ก็เป็นนามแฝงชื่อจริงก็ตุ้มทองโชคชนะผมได้บอกแล้วว่าเบนจามินเนี่ยคล้ายๆกับนครมงคลายนเขาแบ่งสมองเป็นสองซีกซีกหนึ่งที่แนวถนัดของเขานะคือเพลงตลกโปกฮาแล้วอีกสมองอีกซีกหนึ่งก็เพลงสุขุมคัมภีรภาพระเมียดละไมดังเช่นเพลงเมื่อกี้เนี่ยปรารถนาเห็นไหมก็ฟังแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วคนรักมาสยบพร้อมที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ให้สารพัดเนี่ยแม่เราก็ถูกโรคใช่ไหมทีนี้งี้ต่อไปนี้ก็จะพลิกสมองอีกซีกหนึ่งของเบนจามินก็ไปเป็นคนละคนละคราวนี้
มีเพลงอยู่เพลงชื่อว่าเศรษฐีฝั่งทนนะเบนจามินก็จะเป็นผู้ร้องให้ฟังอ้าวเชิญสำราญท่านใครเกลียดธนบัตรต้องรีบเข้าวัดไวๆเอ้ยว่าก็นั่นอามโหรีรับหน่อยธนบัตรต้องรีบเข้าวัดไวๆเอ้ยพวกพ่อค้าหากินสมสารพวกข้าราชการก็ทำงานหาเงินเจอคนไหนใครก็บ่นหาเงินแปลกใจเหลือเกินเงินกลับมาหาเราแปลกใจนับเงินอยู่ดีๆพวกโจรมาทีไม่รู้เศรษฐีมือเก่าไม่เล่นจะมาเล่นกาเหล่าไม่รู้จักเศรษฐีฝั่งทนเสียแล้วปัดโทแหสวัสดีลาก่อนขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อTEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านกำลังฟังเพื่อนรัติการทางวพท FM 90.5ผมกุลชาติเทพหัสดินณ์อยุธยาเป็นผู้จัดรายการของเราก็เริ่มตอนสองยามนะครับถ้าชอบเพลงบรรเลงจันทร์ถึงศุกร์ก็มีตอน3:30โดยประมาณเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่3:00เลยเพลงบรรเลงก็หาฟังยากนะท่านฟังให้แจ๋วก็ควรจะหาเครื่องเสียงมาเล่นสักชุดหนึ่งชาวเราก็มีของดีอยากจะแนะนำต่อท่านนะถ้าหากว่าท่านจะเล่นเบาๆ
ชาวเราขอแนะนำวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic เล่นได้หลายอย่างนะเปิดแผ่นซีดี MP3 เล่น USB บูทงบูทูธได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นระบบสเตอริโอแล้วก็เวลาหาคลื่น FM เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลคือตัวเลขจะขึ้นที่จอให้เห็นนะเสียงแจ๋วเรียกว่าคุ้มค่าเงินสำคัญก็คือว่าราคามันแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองตัดสินใจกันง่ายๆนะครับท่านก็ขอเชิญไปถอยมาสักชุดหนึ่งจะได้มีความสุขกับการฟังเพลงฟังดนตรีอันนี้หมายความว่าวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic นะอันนี้อย่างนี้ฟังให้ดีๆอย่าสับสนเหนือขึ้นไปอีกเป็น Integrated Receiver มาร้าน MCR 612มาใหม่เอี่ยมเรื่มเร่รับวิทยุ FM ได้รับวิทยุทั่วโลกเขาเรียกว่าสตรีมมิ่งซึ่งเครื่องทั่วไปรับไม่ได้เล่นซีดีได้ในตัวของมันเล่น USB บลูทูธได้ความยามดึกดื่นอย่างนี้ท่านนอนอยู่กับคนข้างๆเขาอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะฟังเพื่อนรัตติการเสียบหูฟังเข้าไปเป็นส่วนตัวนะมีสัญญาณอินเอาให้ท่านต่อซับวูเฟอร์ในกรณีที่อยากจะเอาไปเล่นกับทีวีจอยักษ์ให้มันกระหึ่มได้ความต่อลำโพงได้สองคู่ A B สับเล่นได้ตามใจชอบเล่นทั้งคู่เลยก็ได้ทั้ง A และ B อันนี้ก็เป็นโอกาสให้ท่านคือนักเล่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีลำโพงหลายคู่เพราะว่าลำโพงเนี่ยแต่ละคู่บุคลิกของเสียงแตกต่างกันไปนะเพราะนั้นนักเล่นก็เลยไปเจอไอ้คู่นี้เล็กระทัดรัดอ่ะเข้าท่าดีก็ซื้อมาเอ้าไปเจอลำโพงตั้งพื้นถูกโรคอีกก็ซื้อมาแล้วก็สับกันเล่นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้นี่เขาให้ต่อได้ทั้ง A และ B ท่านก็จะเลือก A และ B หรือจะเอาA และ B ผสมไปเลยก็เล่นได้ขนาดเครื่องกระทัดรัดน้ำหนัก5กิโลเคลื่อนย้ายไปมาสะดวกมากกว้างคืบกว่าแต่เล็กพริกขี้หนูชาวเราลองเอาต่อกับลำโพงตั้งพื้นสูงเมตรกว่าควอดันจากเยอรมันรุ่นโครเมียม8วูฟเฟอร์เสียงทุ่ม7นิ้วคู่แม่มันขับออกมาพุ่มพุ่มพุ่มแสดงว่ากำลังสำรองดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยมาแนะนำท่านว่าถ้าจะเล่นให้จริงจังพอสมควรเรามีคำว่าพอสมควรพอสมควรนะIntegrated Receiver MCR 612เล่นระดับจะเรียกว่ากลางๆสักหน่อยนะก็ได้เพราะว่ามันยังมีเหนือกว่านี้อีกหลายรุ่นเลยสำหรับการเล่นเครื่องเสียงที่เรียกว่า audio file คือนักเล่นเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นก็เราแนะนำ integrated receiver เนี่ยท่านก็เล่นเพียงเบาๆแต่สามารถจะไปต่อกับลำโพงระดับไฮเอ็นอย่างลำโพงควอดอนรุ่นโครเมียม8ปกติแล้วลำโพงตั้งพื้นรุ่นเนี้ยควรจะเล่นด้วยเครื่องเสียง power amp สัก100วัตต์ IMS วัตต์เต็มนะแต่ว่า integrated receiver MCR 612นี่สามารถจะเล่นกับลำโพงใหญ่อย่างควอดอนโครเมียม8ได้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านไม่อยากลงทุน ถึงขนาดโครเมียม8นะก็ลงมาเลย
ชาวเราตอนนี้ของทุกอย่างลดราคาทั้งหมดท่านก็เอาไปเล่นกับลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์ทั้งหมดมี5ตัวลำโพง5ตัวเลยนะเป็นชุดเลยลดราวาสอกลงมาเหลือแค่ 20,000 กว่าบาทแอบเอามาประกบกับไอ้เจ้าเนี่ยอินทิเกรตรีซีเวอร์ก็ลงทุนไม่กี่ตังค์ได้เล่นของชนิดที่เรียกว่าสมใจกันไปเลยอันนี้ก็มาแนะนำให้ท่านทั้งหลายที่อยากจะหาความสุขกับการเล่นเครื่องเสียงอยู่ในวงเงินไม่หนักหนาก็นี่ละตามที่แนะนำมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านต้องพาหูของท่านไปลองฟังที่บริษัท K Wonder Sound อยู่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8เปิด5โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดหยุดเฉพาะวันจันทร์กับวันอัคตฤกษ์นะครับท่านแล้วงี้สินค้าทุกอย่างลดราคาสะบั้นหันแหลกเป็นโอกาสทองที่ท่านควรจะคว้าไว้ให้ได้เล่นเครื่องเสียงอะนะยุคนี้เขาต้องมีอุปกรณ์เสริมคือเต้ารับ 381ติดที่ฝาผนังปลั๊กไฟตัวผู้ตัวเมียสายไฟคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกาอันนี้เนี่ยนักเล่นเนี่ยต่อให้เขาซื้อเครื่องเสียงลำโพงมาชุดหนึ่งหลายแสนเขาก็ต้องมีปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตสายไฟคิมเบอร์เคเบิลเข้าไปเสริมให้มันสุดยอดไปเลยแล้วก็ทีวีจอยักษ์เปลี่ยนสายไฟสมัยเป็นคิมเบอร์นะปลั๊กไฟวัตเกตเต้ารับวัตเกตโอ้โหภาพจะสวยงามลอยเด่นเหมือนสามมิติเลยท่านเพราะนั้นก็ทั้งเสียงและภาพสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาเชิญไปฟังไปทดสอบหูได้ที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลมจำไว้แค่เนี้ยไม่อยากเย็นอะไรขึ้นรถแท็กซี่ไปบอกว่าไปลงปากซอย8หรือซอยสายลมอยู่ตรงข้ามตชด.เป๊ะก็ได้ความขอเชิญนะครับจะได้มีความสุขโดยเฉพาะผู้ที่ปลดเกษียณไปหยกๆเนี่ยอย่าปล่อยชีวิตให้เงียบเหงามาเล่นเครื่องเสียงกันเล่นไม่เป็นฟังไม่เป็นไม่มีปัญหานะขอให้มีเงินเท่านั้นชาวเราจะช่วยท่านแล้วท่านก็จะมีความสุขแล้วท่านก็จะบอกว่าแม่รู้งี้ซื้อมาเล่นสนานแล้วเป็นอย่างนั้นนะ ขอบคุณมากครับท่านเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเพลงการงานดนตรีเมื่อกี้ก็เปิดเพลงที่เบนจามินเขาร้องเขาแต่งเป็นแนวถนัดของเขาเบนจามินนี่ก็ไปร่วมรบเกาหลีโน่นก็เป็นผู้มีความสามารถก็เอาท่วงทำนองเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ ภาษาเกาหลีด้วยก็สามารถจะร้องไปได้แล้วก็ร้องเป็นภาษาไทยเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนมานานก็คือเกาหลีแห่งความหลังเบนจามินก็ร้องไว้ในวัยหนุ่มเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเบนจามินแล้วผู้คนก็อาจจะนึกถึงเพลงนี้เชิญสำราญกับเพลงอมตะเกาหลีแห่งความหลังYon
ท่านคือเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนมานานนะเกาหลีแห่งความหลังเบนจามินเป็นผู้แต่งแล้วก็ร้องด้วยเมื่อเขายังหนุ่มฟอตอนโน้นท่านฟังเพลงนี้กล่าวถึงนารีเกาหลี นะมีความหลังกับแม่นางเกาหลีอะไรกันบ้างไม่ท่านที่จะรำลึกนึกถึงอย่างว่าเพลงเนี่ยบางทีพอเราฟังปั๊บมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราเคยเจอมาก็ไม่ว่าจะนึกถึงอย่างเนี้ยผมฟังเพลงเกี่ยวกับเกาหลีนี่นะก็นึกถึงแม่นางเกาหลีซึ่งประสบการณ์อย่างนี้คิดว่าท่านทั้งหลายก็คงไม่เคยเจอก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปในช่วงนี้ล่ะเนี่ยฤดูมรสุมกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเรือบินขึ้นไม่ได้นะ เขาก็ให้ผู้โดยสารกลับไปนอนโรงแรมพอกลับไปโรงแรมท่านนึกภาพเหตุการณ์นะผมก็ยังงงอยู่จนป่านนี้มันก็ไปอยู่ในไอ้ห้องโถงใหญ่อะซึ่งก็ผู้คนก็ไปนั่งกันอยู่อย่างนั้นอะมองไปโต๊ะที่อยู่ไกลนู่นก็ไปสบตากับนารีนางหนึ่งสวยมากนะเธอก็จ้องมามองผมผมก็จ้องมองเธอซึ่งปกติแล้วนารีก็จะไม่มาสบตาชายอย่างเก่งฉกาจอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะ แต่ผมก็เห็นว่าโอ้โหนางนี้สวยมากสักพักหนึ่งเราก็ขึ้นไปนอนฟังเหตุการณ์ให้ดีๆนะผมก็ยังงงอยู่จนป่านนี้พอล้มตัวลงนอนสักพักก็มีคนมาเคาะประตูห้องอ้าว
ปิดประตูออกมาแม่นางคนสวยที่สบตากันที่ห้องโถงนั่นน่ะนะครับโอ้โหท่านสวยมากผิวขาวอวบอันนะน้ำหอมมีฟุ้งจรุงกลิ่นชาวเราก็อย่างว่าเดินทางรอนแรมเนี่ยไม่มีกำลังว่ากันอย่างนั้นเถอะมันไม่ใช่วัยหนุ่มๆก็บอกเธอไปว่าหมดแรงเธอก็ไม่ฟังอีระเข้ามานั่งแล้วก็ผมใส่ชุดนอนอยู่เธอก็ปลดกระดุมออกโดยไม่ฟังอีระข้าอีรมทั้งสิ้นผมก็นึกถึงบทในโตประเทศว่าอะไรนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งแพทย์สยาอายก็พินาศนึกถึงฮิโตประเทศทันทีเธอได้ปฏิบัติการสมกับอาชีพถอดเสื้อออกจูบนมผมทันทีเลยนะผมก็บำเพ็ญตบะอย่างดีเพราะว่าสวยมากแล้วน้ำหอมเนี่ยโอ้โหฟุ้งนะ เราจะบ่ายเบี่ยงอะไรยังไงก็แล้วแต่เธอก็จะจัดการลูกคลำนู่นนี่เรียกว่าพยายามที่จะปลุกเราให้ได้ความแต่ว่าเราก็บำเพ็ญตบะได้ดีมากแล้วก็เดินทางนี้มันเหน็ดเหนื่อยอะนะท่านแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเธอเป็นมืออาชีพอย่างนี้ก็ทำให้ชาวเราไม่ได้ห่อหมกด้วยจนกระทั่งนานเลยเธอจะทำอย่างงู้อย่างนี้ยังไงผมก็เฉยผลที่สุดเธอก็พ่ายแพ้ผมเดินออกไปหันมามองก็คงจะบอกว่าแหมตั้งแต่เรามีอาชีพเป็นนางอย่างนี้มานี่มาเจอไอ้หนุ่มคนนี้เท่านั้นนะที่มันบำเพ็ญตบะดีมากไม่เสียเลือดเนื้อกันแต่ก็ยังประทับตาประทับใจมาจนบัดนี้เพราะว่าสวยมากผิวขาวแล้วก็อวบอัดนะแจ๋วกันไปเลยอ้าวนี่ก็เปิดเพลงที่เบนจามินร้องเกี่ยวกับสาวเกาหลีก็เลยนึกถึงความหลังนะครับท่านอ้าวเพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางบพท. FM 90.5 อยากจะขอเชิญท่านไปช่วยอุดหนุนเครื่องเสียงมีหลายรุ่นหลายราคาลำโพงควาดันจากเยอรมันโออาร์จากฟินแลนด์ทุกอย่างกำลังลดราคาอย่างสะบั้นหันแหลกปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตสายไฟคิมเบอร์จากอเมริกาลดราคานะขอเชิญท่านซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้02-374-1876ขอบคุณมากท่านเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5